และพูดถึงตัวประกันไทยแล้วนะครับสำหรับตัวประกันคนไทยทั้งหมดทั้ง23คนที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรัฐบาลเองก็ได้พยายามทุกช่องทางในการที่จะช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการทูตอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการนะครับแล้วคาดนะครับว่าจะถูกปล่อยตัวออกมาในเร็วๆนี้หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางไปพูดคุยกับชาติอาหรับนะส่วนบรรยากาศในประเทศไทยอย่างที่จังหวัดปัตตานีนะครับทางพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ได้มีการร่วมกันละหมาดเพื่อที่จะขอพรให้กับตัวประกันชาวไทยปลอดภัยทุกคนและเกิดความปลอดภัยให้กับชาวปาเลสไตน์ด้วยครับโดยบรรยากาศนะครับที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีนะครับมีชาวมุสลิมกว่า 3,000 คนได้ร่วมกันทำพิธีละหมาดฮายัตนะครับนำโดยนายแวดือราแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีและผู้นำศาสนาเพื่อขอพรหรือว่าดูอาจากพระเลาะขอให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยแก่ชาวปาเลสไตน์ในเขตฉนวนกาซาที่กำลังเกิดสงครามต่อสู้กันอย่างหนักทำให้มีประชาชนพลเรือนต้องเดือดร้อนต้องประสบกับภัยสงครามนะครับบ้านเรือนนั้นต้องพังพินาศมีเด็กสตรีและพลเรือนบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากและขอพรให้ยุติสงครามโดยเร็วรวมทั้งขอให้ปล่อยตัวประกันชาวไทยที่ถูกจับกุมอยู่และก็ขอให้ได้รับความปลอดภัยทุกคนด้วยครับต้องบอกว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีทั้งบรรดาหนุ่มสาวแล้วก็คนที่มาเป็นครอบครัวหลายครอบครัวเลยค่ะมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะหลายๆคนที่มากันทั้งครอบครัวก็พาลูกๆมาเข้าร่วมการทำการละหมาดในครั้งนี้ด้วยมีการบรรยายถึงสถานการณ์การต่อสู้การสู้รบล่าสุดและการแสดงจุดยืนของชาวมุสลิมที่ไม่ต้องการให้เกิดสงครามค่ะเช่นเดียวกันกับที่บริเวณสนามย่าเทียมฟาตอนีกลุ่มเยาวชนนักเรียนฮาฟิซได้ท่องจำเอากุรอานกับบรรดาเหล่าครูอุสตาดปอเนาะตาฟิซนะจำนวน30ปอเนาะได้นำนักเรียนกว่า300คนรวมตัวกันจัดกิจกรรมมหกรรมฮาฟิซสัมพันธ์เพื่อที่จะแสดงพลังและร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรต่อพระเลาะให้ทรงคุ้มครองและส่งกำลังใจให้กับชาวมุสลิมที่รัฐปาเลสไตน์แสดงจุดยืนว่าทุกคนไม่เอาสงครามขอให้ยุติสงครามโดยเร็วที่สุดครับ